ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้หารือเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในปี2564นะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกกระทรวงไปพิจารณาจัดเตรียมโดยสัปดาห์หน้าจะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมารายงานเป็นของขวัญให้กับทุกคนได้รับทราบนะครับส่วนการจัดกิจกรรมบันเทิงในช่วงปีใหม่สามารถจัดได้และรัฐบาลไม่ได้ปิดกันก้นการจัดกิจกรรมแต่ว่าขอให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธรารณาสุขที่ภาครัฐกําหนด รวมทั้งจะต้องทำแผนเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัดและปฏิบัติให้ได้ตามแผนนะครับโดยนายกรัฐมนตรีมีแนวคิดให้จัดบิ๊กคลีนนิ่งก่อนที่จะจัดกิจกรรมใหญ่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ทั้งนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเกือบทุกอำเภอในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับยกเว้นอำเภอแม่ลานและอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีอเภอเบตงจังหวัดยะลาอภอสุงไงโกลกอเภอสุขีรินอเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโดยขยายตั้งแต่วันที่20ธันวาคมถึง19มีนาคมปีหน้าครับ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้หารือถึงปัญหาโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับซึ่งมีการแสวงหาผลประโยชน์ระหว่างโรงรามกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในลักษณะการทุจริตเกิดขึ้นโดยนาะยกรัฐมนตรีสั่งการให้ตรวจสอบว่าเป็นคนกลุ่มใดแล้วก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพื่อเป็นกรณีตัวอย่าง คณะรัฐมนตรียังรับทราบแผนบูรณาการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2564นะครับเน้นแนวทางเฝ้าระวังโควิด -19 ควบคู่กับการระวังอุบัติเหตุโดยร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งทหารประชาชนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครหมู่บ้านต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อที่จะลดปัดจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้มากที่สุดและตั้งเป้าในพื้นที่สีแดงจะต้องลดไม่น้อยกว่าร้อยละ5จากสถิติย้อนหลัง3ปี คณะรัฐมนตรียังแจ้งเตือนคณะรัฐมนตรีนะครับอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันที่20ธันวาคมนี้หากรัฐมนตรีหรือว่าข้าราชการการเมืองคนใดไม่ไปเลือกตั้งก็จะทำให้พ้นจากตำแหน่งได้ในทันทีครับ